ความเมตตาปราณีและความจบของพระองค์สุขานุวัตอาจารย์พระสงฆ์และพี่น้องสมาชิกสมาชิกที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมในมัธยมศึกษาที่มัธยมศึกษาที่กรุงปีดีแต่ณเวลานี้ถือว่าเป็นมัธยมศึกษาที่มีกับสถานที่นั่งสถานที่ชุมนุมอันเนื่องจากความรู้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพวกเราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับยิมาเรื่องการศรัทธาไปแล้วคุณค่าของยิมาคุณค่าการศรัทธาท่านอาจารย์ยาศีสลับเก็บนะครับช่วงที่สองนะครับเรามาต่อเนื่องต่อยอดกันด้วยสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ของการยิมาศรัทธาหรือเป็นผลผลิตของการยิมาศรัทธาอีมานการศรัทธาของเรามันก็เหมือนกับการเพาะปลูกปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชเราก็หวังผลใช่ไหมครับแล้วเราก็หวังผลเหมือนอย่างที่สิ่งหรือพืชชนิดนั้นที่มันควรจะออกปลูกมะม่วงก็น่าจะออกผลเป็นมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงทองดำก็ออกเป็นทองดำไม่ใช่ปลูกทองดำแล้วออกเป็นมะม่วงกระล่อนหรือปลูกทองดำแล้วออกเป็นมะม่วงเปรี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ตรงไม่ถูกต้องนะครับเช่นเดียวกันการที่มันศรัทธาของเราควรจะต้องมีผลผลิตผลผลิตที่จับต้องได้เป็นผลผลิตผลผลิตของผลของการที่มันศรัทธามีหลากหลายประการด้วยกันนะครับทางการที่สุดก็คงจะเป็นอามัดอิบะดะห์แล้วก็คือการละหมาดนั่นเองอันนี้ชัดเจนว่าการละหมาดเนี่ยเป็นผลผลิตที่สำคัญของการอิมานศรัทธาแต่วันนี้เราจะมาดูอีกส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าไม่น้อยหน้าไปกว่าอื่นเป็นผลผลิตของการอิมานศรัทธาและก็เป็นผลผลิตที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนั่นคืออัตตะวัคคุลูอัตตะวัคคุลภาษาอาหรับคืออัตตะวัคคุลหรือว่าตะวัคคุลตะวัคคุลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันทั้งที่เวลาและกับศักยภาพก็จะเพื่ออำนวยให้เกี่ยวกับคำว่าอัตตะวัคคุลอันดับแรกเลยเนี่ยพออ่านชื่อภาษาไทยนะพี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันคุ้นหูตะวัคคุลแต่มันคล้ายๆกับคำหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือเราพูดกันก็คือตะวักกันเราพูดตะวักกันแต่ในชีพในเอกสารเป็นตะวักรุ่นมันอันเดียวกันหรือเปล่าและถ้ามันอันเดียวกันอันไหนถูกอันไหนมีถูกมีผิดไหมหรือว่าถูกทั้งคู่ก็ขอเรียนทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคำว่าตะวักกันเป็นคำภาษาอาหรับพอเป็นคำภาษาอาหรับเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันเป็นคำประเภทไหนชนิดของคำประเภทของคำก็ปรากฏว่าแต่ว่าพูดเป็นชนิดของคำนามเป็นประเภทคำนามรูปแบบของคำก็คือตัฟะอังลุนตัฟะอุลคือภาษาอาหรับเนี่ยเทียบจากสามอักษรเป็นตัวหลักนั่นคือฟาอายินลาภาษาอาหรับคำภาษาอาหรับทั้งหมดจะมีตัวเทียบที่สำคัญก็คือฟาอีลามสามอักษรนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นฟาอีลามเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรือฟาอีลามมาจากคำว่าฟาอาลาซึ่งแปลอ่านว่าเฟียแปลว่าการกระทำดังนั้นคำภาษาอาหรับเนี่ยเอามาจากฟาอีลามซึ่งมีรากศัพท์ที่แปลว่าการกระทำที่แปลว่ากระทำผู้ที่กระทำสิ่งที่ถูกกระทำเวลาที่กระทำสถานที่กระทำถ้าเราจะเอาตัวเทียบเช่นซีนตัวเทียบอย่างอื่นคำอื่นก็จะเทียบกับฟาอีลามเช่นซาญาดาสามอักษรซีนจีนดาซาญาดาก็เทียบกับฟาอีลามภาษาญาดาแปลว่าสุญูดก้มกราบผู้ที่สุญูดสถานที่สุญูดเวลาที่สุญูดถ้าทางการสุญูดเรานี่สามารถขัดได้หมดเลยขัดออกไปได้เ
นึ่งเนี่ยสามารถขันได้ถึง24ครั้งเช่นสุญูดเป็นกิริยาผู้ที่สุญูดคือคนที่ละหมาดสถานที่สุญูดที่เราเรียกว่ามัสยิดคำว่ามัสยิดเนี่ยแปลว่าสถานที่สุญูดคำว่ามัสยิดแปลว่าสถานที่สุญูดครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมาอัสยาดะฮูเราเห็นใครสักคนหนึ่งสุญูดท่าทางการสุญูดนี่น่าทึ่งมากเลยเราสุญูดซุบฮานะร็อบบิลอาลา3ครั้งซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีอีก3ครั้งสัมมนาแล้วจะไปเห็นคนบางคนพี่น้องเราบางคนสุญูดไป5นาทีแค่นี้5นาทีไม่ใช่สุญูดอยู่ไม่นิ่งสุญูดนานได้ไหมครับได้แล้วอ่านอะไรในสุญูดซุบฮานะร็อบบิลอาลา3ครั้งหลังจากนั้นนบีบอกว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีวันนี้นบีไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดลิมิต3 5 7 8 9 10 11 15 20ไม่จำกัดนบีใช้คำว่าอักซีรูจงอ่านให้มากๆสนับสนุนให้เราอ่านมากๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะอ่านวรรคนี้ถึง20ครั้งในสุญูดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีสบายกันในกับเรามารบกันนะครับที่กับเราเมื่อคืนหรือว่า5นาที5วินาที10ครั้งก็50วินาที20ครั้งก็100วินาทีก็ประมาณสุญูดกันเป็นนาทียาวนะเราเนี่ย5วินาทีเราก็เหนื่อยนะแต่คนนี้สุญูด2นาที3นาทีมาชาอัลลอฮ์สุญูดน่าทึ่งมากมาอัสจัลละฮูภาษาอาหรับแปลว่าน่าแปลกประหลาดใจแปลกประหลาดใจมากเลยกับการสุญูดของเขามันก็เป็นคำที่ถูกผันมาจากคำว่าซาญาดาทีนี้ตะวักกุลก็มาจากคำว่าตะวักกะลภาษาอาหรับการอ่านภาษาอาหรับใส่สระที่ถูกต้องของคำนี้ต้องอ่านด้วยคำว่าตะวักกุลแต่เนื่องจากว่าเราชินผมเข้าใจว่าเราเนี่ยได้มาจากมาลายูเพราะถ้าเราเอามาจากอาหรับตรงๆเนี่ยเราจะออกเสียงว่าตะวักกุลแต่มาลายูเนี่ยตาวักกับลาคนมาลายูอ่านตะวักกันแต่ถ้าคนอาหรับอ่านตะวักกุลเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียกว่าตะวักกันตะวักกันต่ออัลลอฮ์ตะวักกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ก็วิเคราะห์ได้ความว่าเราเอามาจากมาลายูเราไม่ได้เอามาจากอาหรับโดยตรงวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนเอาจากอาหรับโดยตรงเลยนะครับตะวักกุลถึงแม้ว่าขัดมันจะขัดลิ้นไปบ้างขัดหูไปบ้างเพราะเราไม่ชินไงตะวักกุลความหมายเราเริ่มที่ความหมายเลยนะครับในส่วนของความหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2คำที่น่าจะต้องให้คำนิยามแต่เนื่องจากว่าคำหนึ่งเนี่ยพวกเราทราบความหมายกันดีแล้วนั่นคือคำว่าผู้ศรัทธาหรือคำว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นผมจึงนิยามเฉพาะคำที่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าตะวักกุลคำว่าตะวักกุลในทางภาษาเนี่ยคำว่าตะวักกุลในทางภาษาหมายถึงอัลยะติมาลุอัลลอฮิฟีอัมริฮุมาคือการที่เราไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งหนึ่งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องอะไรก็ได้ยึดกับแก้วนั้นจับกับแก้วนั้นหรือว่าจับกับไมโครโฟนนี่ก็ถือเป็นตะวักกุลเหมือนกันผมก็ติดมาอยู่ตะวักกุลเหมือนกันเพราะผมยึดกับขาใหม่รู้ไปยึดกับเสากลัวจะล้มรู้สึกว่าเดินกลางแดดแล้วมากจับเสาจับไม้แล้วแต่ตะวักกุลนั่นนะแต่เป็นตะวักกุลในทางภาษาการยึดการเกาะยึดเหนี่ยวสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นนะเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องนั่นถือเป็นตะวักกุลในทางภาษาแต่มาตะวักกุลในทางวิชาการคำว่าคุณในทางวิชาการเนี่ยนักวิชาการที่หลายคนอ้างอิงคำพูดของเขาก็คืออิบนุรัจับอิบนุรัจับเป็นคนอธิบาย40หะดีษนบวี
หนังสือ40ฮะดีษนบีเนี่ยเราก็เห็นเล่มบางๆแต่อิบนุฮัจญ์เอาไปอธิบายต่อ40ฮะดีษเนี่ยหนากว่าเล่มกุรอานประมาณแค่นี้เลยยามีคนฮุลูมวะฮิกะแล้วอิบนุรอจับเป็นนักวิชาการที่ค่อนข้างจะมีความเชี่ยวชาญในด้านฮะดีษอธิบายฮะดีษและโดยเฉพาะยิ่งฮะดีษเนี่ยเรามักจะพบว่าเรื่องฮะดีษเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุลูมอาคดากริยามารยาคุณธรรมที่ทางสูงมากนะถ้าฮะดีษเนี่ยจะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของกริยามารยาดังนั้นอิบนุฮัจญ์เนี่ยเป็นคนที่อธิบายด้านฮะดีษและอธิบายคำที่เกี่ยวข้องกับกริยามารยาคุณธรรมจริยธรรมที่มีนักวิชาการท่านอื่นเนี่ยอ้างอิงถึงท่านเยอะอิบนุรจับได้บอกว่าตะวักคุณคือเสด็จคุณเนี่ยที่มาดิลกันมีอัลลอฮฺจะอัลลาฟิจติลาฟินมัสซาลิห์วะดัฟอินมะบาริมะบาร์มินอุมูริดุนยาและอาคิเราะห์คือการที่จิตใจของเราเนี่ยมีความจริงจังจริงใจจริงจังจริงใจในเรื่องไหนในเรื่องการยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮฺการยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮฺอย่างจริงจังจริงใจไม่ใช่ทำแบบเล่นๆหรือไม่ใช่ทำแบบเพียงให้พอได้ภาพว่าใครมองเห็นก็เขาก็ทำกับเขาด้วยอันนั้นทำแบบแค่เป็นฉากหนึ่งเท่านั้นแต่การยึดเหนี่ยวอย่างเซตุกู้นี่คือต้องจริงจังแล้วก็จริงใจการยึดเหนี่ยวหัวใจยึดเหนี่ยวอยู่กับอัลลอฮฺอย่างจริงจังจริงใจในเรื่องไหนบ้างในด้านการทำให้เกิดสิ่งที่ดีโดยมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นคือผู้ที่ทำให้ประโยชน์คุณค่าความดีงามเกิดขึ้นได้และอัลลอฮ์เท่านั้นที่สามารถขจัดปัดเป่าปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยที่เกี่ยวกับดุนยาหรือประโยชน์และภัยที่เกี่ยวกับอาคิเราะห์เรามีความคิดมั่นว่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดคุณค่าอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายทุกประการได้และใจเราก็ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ในทุกเรื่องนี่แหละคืออัตตะวักกุลนะครับนี่คือทัศนะของอิบนุรอจับรอฮิมุลลอฮ์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นเจ้าของหนังสือที่พูดถึงนิยามต่างๆในภาษาอาหรับคำนิยามต่างๆแทบทุกเรื่องจะค้นพบได้ในหนังสือเล่มนี้อัตตาอีฟาของท่านยุทธยาชื่อหนังสืออัตตาอีฟาของท่านเชคอัลยุทธยาท่านเชคยุทธยาได้บอกว่าตะวักกุลคืออัสซิฟะตุบิมาอินดัลลอฮ์เชื่อมั่นวางใจสิ่งที่มีอยู่นั่นที่เราวางใจในอัลลอฮ์อะไรบ้างที่มีอยู่หน้าที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์มีความรอบรู้เราวางใจในความรอบรู้ของอัลลอฮ์อะไรที่อัลลอฮ์มีเราลองนึกดูนะเรามีอะไรบ้างเรามีความรู้อัลลอฮ์รู้สิ่งที่อัลลอฮ์รู้นะเรานี่ส่วนหรือเสี้ยวหนึ่งเศษเสี้ยวหนึ่งของความรู้ของอัลลอฮ์ต่างหากเท่านั้นเองเราเห็นอัลลอฮ์เห็นไหมอัลลอฮ์ก็เห็นเราได้ยินอัลลอฮ์ก็ได้ยินเราแข็งแรงอัลลอฮ์ก็แข็งแรงเรามีเงินมีสตางค์ที่เราเรียกว่าคนรวยคนมั่งมีอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็มั่งมีอัลลอฮ์ก็ร่ำรวยสิ่งที่มีอยู่หน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมีมากกว่าที่มนุษย์มีเป็นร้อยเป็นพันเท่าวางใจในสิ่งที่มีอยู่หน้าที่อัลลอฮ์ในทุกสถานการณ์ชีวิตของเรายามที่เราไม่มีเงินวางใจในอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่ร่ำรวยยามที่เรารู้สึกอ่อนแอระวังใจในอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่เข้มแข็งผู้ที่แข็งแรงที่สุดเรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรารู้สึกที่ตกกังวลเรารู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันเรื่อยๆไปหลายอย่างต่อหน้าศัตรูเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมเหล่านี้อัตตะวักกุลเข้าไปมีส่วนทุกซอกทุกมุมเลยวางใจในสิ่งที่มีหน้าที่ของอัลลอฮ์โดยที่และก็ตัดความหวังความสำเร็จจากน้ำมือของมนุษย์ดังนั้นว่าเราไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่า
องค์ประกอบปัจจัยของการแต่ว่าคุณมีอะไรบ้างคำถามที่ผมตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้จะไปหาคำตอบในช่วงที่เราพูดถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบสำคัญของการแต่ว่าคุณอันยุทธยานีบอกว่าแต่ว่าคุณคือการเชื่อมั่นวางใจต่อสิ่งที่มีที่มาทอดสมัยอัตตุตาลและก็ตัดความหวังความสำเร็จออกจากนั่นคือของมนุษย์นั่นคือกับมนุษย์เราแค่จะหวังอะไรไม่ได้ความสำเร็จเราหวังไม่ได้แล้วหมอที่รักษาเราที่อุตส่าห์ป่วยเบาหวานความดันทุกโรคไปไหนครับไปหมอทุกโรคเราไปหาหมอเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างเราบอกว่าความหวังความสำเร็จหวังที่มนุษย์ไม่ได้เลยโอ้ท่านไม่ต้องไปหาหมอเป็นเองเดี๋ยวก็หายเองอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบได้ไหนหัวข้อที่3ครับองค์ประกอบของการตะวันคุณไปหาคำตอบได้จากตรงนั้นนะครับดังนั้นผมมั่นใจนะครับและพวกเราก็มั่นใจนะครับว่าสิ่งหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยเมื่อพระองค์ประทานให้ใครแล้วใครก็ขัดขวางไม่ได้เมื่อพระองค์ยับยั้งใครก็หยิบยื่นให้ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราวางใจในอัลลอฮ์ซึ่งผลของความวางผลของการวางใจในอัลลอฮ์ผลของการมอบหมายผลของการตะวัดกุ้มในอัลลอฮ์เราจะได้รับสิ่งดีๆมากมายมีอยู่ในช่วงในท้ายของชีวิตส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของริสกีในเรื่องของความรีบอความพึงพอพระทัยอันนี้ชัดเจนเราจะได้รับจากความไว้วางใจในอัลลอฮ์สุดท้ายมาตายได้บางทีบางคนก็ประสบบางคนก็ได้สัมผัสกับตัวเองนะครับว่าบ่อยครั้งหรือบางครั้งที่เราหวังว่าน่าจะได้สักเท่านั้นได้สักเท่านี้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เหมือนที่เราคาดหวังแต่บางทีเราคาดหวังได้แค่นี้แต่พอเอาข้อจริงๆได้มากกว่านั้นเหมือนอย่างสอบบ้านในอดีตหลายสงครามที่จำนวนไพ่พลของมุสลิมเนี่ยน้อยศัตรูมีมากถ้าคิดกันด้วยตรรกะง่ายๆนะไม่รอดแพ้แน่ๆแพ้แน่ๆจำนวนคนก็น้อยอาวุธวิทยุอุปกรณ์ก็ด้อยกว่าคิดเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแพ้อยู่ได้แต่เป็นเพราะอะไรความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มอบหมายตะวักคุณวางใจในอัลลอฮ์อย่างที่สุดศัตรูว่าแข็งแรงอ่ะอัลลอฮ์เข้มแข็งอัลลอฮ์แข็งแรงกว่าศัตรูว่าเก่งหรืออัลลอฮ์เก่งกว่าศัตรูมีอาวุธมีทรัพยากรมีสิ่งพร้อมมือทุกอย่างอัลลอฮ์มีมากกว่านี้จะเอาอะไรวางใจในอัลลอฮ์ให้มากที่สุดนั้นผมมาดูแล้วเนี่ยอันที่จริงอ่านนิยามอยู่หลายนิยามเหมือนกันแต่ว่าโดนใจคำนิยามของอิบนุรอญับกับคำนิยามของยุทธยานีก็เลยคัดลอกมาใส่สองคำนิยามนี้ยังมีคำนิยามของอุลามะท่านอื่นพูดไปอีกจนกระทั่งบางคนบอกว่าตะวักคุณเนี่ยเป็นนิสฟุลอีมานเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาเลยนะแต่ก็ยิ่งใหญ่มากเลยเป็น 50% ของการศรัทธาตะวักคุณส่วนอีก 50% เขาบอกอันอีบานะอิบานะห์คือการหวนกลับคืนสู่อัลเลาะห์ตะอาลาด้วยการอิสติฆฟาร์ด้วยการตะบะห์ตัวสารภาพผิดสำนึกเทอสำนึกผิดขอรับโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออีกครึ่งหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งของการอีมานศรัทธาและการตะบะห์ตัวก็ออกมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวาจาเป็นการกระทำในขณะการละหมาดการอ่านละหมาดก็ถือการอิสติฆฟาร์ด้วยเหมือนกันในขณะที่เรามาเราพึ่งพึ่งดีเราพึ่งพึ่งดีโอ้พระผู้อภิบาลโอ้พระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังละหมาดนี่ก็คือการอิสติฆฟาร์ด้วยเหมือนกันในขณะที่เราอ่านละหมาดที่อิบานะห์ได้บอกว่าบาปที่เกิดขึ้นจากใบหน้าบาปที่เกิดขึ้นจากใบหน้ามีอะไรบ้างบาปที่เกิดขึ้นจากตาบาปที่เกิดขึ้นจากจมูกบาปที่เกิดขึ้นจากปากมันจะร่วงหล่นลงไปพร้อมๆกับน้ำที่อ่านละหมาดที่หยดลงน้ำอ่านละหมาดหยดลงบาปก็ร่วงหล่นไปด้วยบาปที่เกิดขึ้นจากมือมันก็ร่วงหล่นไปพร้อมๆกับน้ำที่หยดที่อ่านละหมาดและการอ่านละหมาดก็เหมือนกับการอิส
ไม่ต้องรอว่าอาจารย์ก็รีบไปอ่านละหมาดอ่านละหมาดไม่ตลอดเลยผายลมเมื่อไหร่พี่น้องถ้าจะลุกขึ้นรู้สึกว่าผายลมลุกขึ้นไปอ่านละหมาดก็ได้นะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เวลาละหมาดอีกชั่วโมงกว่าจะได้เวลาละหมาดไม่เป็นไรให้เรามีนั่งละหมาดอยู่ตลอดเวลาเข้าห้องน้ำจะหนักจะเบาออกมาอ่านละหมาดเลยถึงแม้ว่าตอนนั้น7 โมงเช้าก็ตามดูนี่อีก5 ชั่วโมงดังนั้นถ้าเราสำนึกว่าทุกครั้งที่เราอ่านละหมาดเนี่ยมันคือการชำระนอกจากชำระตัวแล้วชำระจิตใจเราด้วยชำระบัญชีบาปของเราด้วยให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เราเกิดความรู้สึกนี้ได้ผมว่าคนคนนั้นจะไม่อิจฉาที่การละหมาดจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายที่การละหมาดจะมีความขยันอยากจะละหมาดอยู่ด้วยมีความขยันอยากละหมาดดังนั้นตรงนี้กลับมาตรงนี้นะครับให้เราวางใจในอัลลอฮ์ให้มากที่สุดวางใจในอัลลอฮ์ให้มากที่สุดหัวข้อที่2ถัดมานะครับประเด็นถัดมาคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งให้มีการตะวักกันมีการตะวักกุลเนี่ยครับที่ติดมาในอยู่เยอะนะมีอยู่มากเลยนะอัลกุรอานเช่นวะตะวักกัลอะลัลอะซีซิรรอฮีและสู่เจ้าจงมอบหมายแด่พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเมตตาปราณีเถออันนี้ไม่อยู่ในชีทนะครับที่อ่านเนี่ยมีประกอบอยากจะบอกว่าคำสั่งใช้ให้มอบหมายให้ตะวักกุลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีอยู่หลายมีอยู่มากมายในอัลกุรอานเช่นเดียวกันวะตะวักกัลอะลัลฮัยยิลลีลายัมูและสุเจ้าจงตะวักกุลจงมอบหมายแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงเป็นซึ่งพระองค์จะไม่ตายตลอดกาลมอบหมายแด่ผู้ที่เป็นอยู่ตลอดกาลวางใจในผู้ที่เป็นอยู่ตลอดกาลส่วนมนุษย์ด้วยกันมีใครบ้างที่เป็นตลอดกาลไม่ตายครับไม่มีสักคนในห้องนี้สูงสุดผมดูแล้วน่าจะประมาณ90มีเนี่ย90มีนะครับเฉียดเฉียดนะเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครสักคนที่ว่าลายละมูดไม่ตายไม่มีแล้วครับผู้ที่ไม่ตายมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแล้วในอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งใช้ว่าสู่เจ้าจงมอบหมายจงตะวักกุลแด่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นซึ่งไม่ตายตลอดกาลถัดมานะครับคำสั่งใช้ให้ตะวักกุลที่มุ่งเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นสั่งกำชับให้ผู้ศรัทธาเท่านั้นตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งสำนวนอย่างนี้ถูกเอ่ยถูกกล่าวซ้ำกันถึง7 ครั้งในอัลกุรอานเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง7 ครั้งอ่านพร้อมๆกันเพื่อว่า1 อักษร 1 ความดีอะไรครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่122ที่ผมบอกว่าเป็นคำสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาเท่าเป็นการเฉพาะเนี่ยให้มอบหมายให้ตะวักกุลแด่อัลเลาะห์เนี่ยนั่นคือคำว่าอัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนซึ่งเป็นตัวนั้นนะสีต่างๆเนี่ยสังเกตดูนะครับใน7อายะห์ต่อไปเนี่ยจะเหมือนกันเลยจบท้ายอายะห์ด้วยคำว่าวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนทั้ง7อายะห์เลยหน้าที่1มี1 2 3 4 4อายะห์แล้วเปิดไปหน้าที่2มีอีก3อายะห์สังเกตดูนะตัวสีดำๆตัวหนาๆเนี่ยสำนวนเหมือนกันเลยมีอยู่7อายะห์ด้วยนะ7อายะห์นี้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งจาก7อายะห์นี้ด้วยนะครับที่เราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งจากคำว่าวะอะลัลลอฮิฟ
فليتوكل المؤمنون ความหมายและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นตัวนั้นนะครับภาษาไทยตัวนั้นนะและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิดเจ็ดครั้งที่อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้ใครครับอัลลอฮ์พูดกับใครอัลลอฮ์บอกใครครับไม่ได้บอกกับมนุษย์ทั้งโลกนะบอกเฉพาะผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ศรัทธาเพราะเราจึงเป็นส่วนหนึ่งจากอายะนี้วันนี้ถ้าจะเอาให้ละเอียดเจ็ดอายะนี้ผมไม่ทันแน่นั้นเดี๋ยวเราก็จะคุยเป็นย่อๆและพี่น้องไปคิดก่อนอย่างน้อยท่านคิดว่าเจ็ดอายะนี้แต่ละอายะนี้ผมเชื่อว่าประเด็นของแต่ละอายะย่อมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอายะที่หนึ่งอิลฮัมมัตตออิซฮัมมัตตออิฟตานิมินกุมอันตัฟชะลาวัลลอฮุวะลียูฮุมาวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุอ์มินูนเราดูความหมายครับและจงระลึกถึงที่2กลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและคลายก็คือที่พักหนักเขารู้สึกกลัวนั่นเองและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนั้นไว้และแด่อัลลอฮ์ท่านนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายบริบทของอายะห์นี้พูดถึงเรื่องสงครามอูฮุดบานูซะลามะกับบานูฮาริซะบานูซะลามะอยู่ในเผ่าคอซรอชอัตตินเผ่าทุกท่านคอซรอชส่วนบานูฮาริซะอยู่ในเผ่าอัสสองเผ่านี้เป็นเผ่าของจิวนั่งเดิมที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์และปรากฏว่าหลังจากนั้นสองเผ่านี้รับอิสลามก่อนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์เนี่ยสองเผ่าเนี่ยเนื่องจากมีการสู้รบกันมายาวนานก็เลยมีสนธิสัญญาสงบศึกกันประนีประนอมกันและพอประนีประนอมดีกันแล้วเนี่ยก็อยากให้มันดูเป็นปึกแผ่นต้องมีผู้นำสักคนนั่งใครสักคนหนึ่งเป็นกษัตริย์ซึ่งคนที่จะเป็นกษัตริย์ต้องเป็นหัวหน้าต้องเป็นคนที่มีบารมีแล้วคนที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการคัดเลือกให้ได้เป็นกษัตริย์ของทั้งสองเผ่าเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซะลูคุณหูใช่ไหมครับชื่อนี้ของคุณหูแต่ปรากฏว่าพอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังเมืองมะดีนะห์คนยิวแต่เดิมบันีอิสราเอลแต่เดิมเนี่ยเขารับอิสลามพอเขารับอิสลามชายผู้นี้ก็มีความรู้สึกว่าจะพลาดตำแหน่งเพราะอะไรครับเพราะคนมาเป็นอิสลามรับอิสลามก็คงจะต้องมุฮัมมัดละไม่ใช่ตัวเองละความคิดอิจฉาความคิดอยากเป็นใหญ่เป็นตัวอย่างอิจฉาถูกแทรกเข้ามาคันจะแสดงตัวตนต่อต้านชัดเจนก็คนเขาแผ่รับอิสลามกันเยอะเป็นอยู่หมดแล้วพวกสมาชิกในเผ่าเนี่ยตัวเองก็เลยเข้ารับอิสลามด้วยแต่เข้ารับอิสลามเพื่อต้องการที่จะคิดคนลงปากศรัทธาแต่ใจไม่ศรัทธาเขาเรียกว่ามุนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซะลูนนี่แหละคือหัวหน้าของมุนาฟิกซูเราะห์อัลกุรอานซูเราะห์1ถัดจากซูเราะห์อัลจุมอะห์ชื่อซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยและที่น่าสังเกตก็คือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านซูเราะห์อัลจุมอะห์ในระหว่างที่1ของการละหมาดมันสุบและอ่านซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนของการละหมาดมันสุบกำลังจะบอกอะไรครับเตือนคนทุกวันสุบเรื่องวันศุกร์และเรื่องมุนาฟิกเตือนกันทุกวันศุกร์เลยพอนบีอ่านคนที่อยู่ในหลังเนี่ยเขารู้ความเข้าใจแต่พวกเราใครจะอ่านตรงไหนฉันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้เรื่องนั้นผมคิดว่าเราต้องพยายามให้รู้เรื่องเข้าใจว่าอาจารย์ผู้นำอัลลอฮ์บอกอะไรให้เราเพื่อว่าในบางครั้งอิมามอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราไม่ได้อ่านตามแต่เราอาจจะนึกความหมายไปด้วยความหมายไปพร้อมๆกับการนึกความหมายนั่นเป็นเรื่องน่าคิดที่ว่าเราซุลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านซูเราะห์อัลมุนาฟิกูนในละหมาดมันสุ
ทีนี้สองเผ่านี้พอเขารับอิสลามแล้วเนี่ยก็ไม่วายที่จะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำที่คอยกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาทำให้อิสลามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรากฐานในเมืองมะดีนะห์นี่สั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาสงครามบาดะห์ผ่านไปแล้วปีถัดมาฮิจเราะห์ศักราชที่3เกิดสงครามอูฮุด 1,000 คนออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูนอกเมืองมะดีนะห์ตรงบริเวณเทือกเขาอูฮุดที่หลายท่านเคยไปมาแล้วใช่มั้ยครับ 1,000 คนแต่พอออกไปแล้วระหว่างทางเนี่ยหนีทัพ300คนใครเป็นคนนำครับตะกี้เนี่ยอับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซัลแสดงท่าแท้ของความเป็นผู้ปลักกรอกออกมาอย่างเห็นชัดเจนเลยนั่นแสดงว่าที่คุณเขารับอิสลามเนี่ยมันเข้ารับด้วยใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้ทุกวันนี้ภาพอย่างนี้มีไหมครับมีเข้ารับอิสลามด้วยเพราะเหตุผลบางอย่างสั้นๆไปแล้วกันสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเต็มไปหมดเลยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้ามีข้อมูลก็มีทราบนะครับแล้วในสงครามอูฮุดเนี่ยปรากฏว่าสมาชิกของเผ่าของบานีซะลามะห์กับบานีฮาริซะห์เนี่ยพอเห็นหัวหน้าหลบหนีจากสงครามแล้วก็บางส่วนก็หนีตามกลับไปถึง300คนที่อยู่นี่ก็เริ่มถอดใจแล้วเนี่ยมีบางคนยันหน้าเนี่ยหลังจากนั้นหลายๆคนก็พยายามให้สติให้สงบจนกระทั่งอยู่ถึงยังคงอยู่ในสนามรบเดินทางต่อไปร่วมรบอีก700คนถ้าไม่ใช่นั้นแล้วอาจจะเหลือแค่500 600เหลือ6เหลือ500ก็ได้นี่ส่วนคนที่ยังคงอยู่ร่วมสงครามเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงองค์การมาจงระลึกขณะที่สองกลุ่มก็คือบรรดูซาลามะห์กับบรรดูฮาริซะห์เกิดความรู้สึกอ่อนแอเกิดความรู้สึกหวาดกลัวทำไมไม่อ่อนแอล่ะหนีกลับกัน300ที่ไอ้รุ่นมา 3,000 ที่แรกออกมา 1,000 ต่อ3นี่กลับไป300เหลือ700 1ต่อเท่าไหร่ครับ1ต่อ4 1ต่อ4คนครึ่งถ้า1ต่อ4นี่ 2,800นี่ 3,000 1ต่อ4คนครึ่งกว่าอย่างนี้เนี่ยเรามีแค่2มือเพราะฉะนั้นความรู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกท้อถอยความรู้สึกอ่อนแอมันหาตรงเข้ามาแล้วเราต้องให้กำลังใจอีกกำลังหนึ่งอายะกุรอานของการที่ตรงนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าจงระลึกถึงจงนึกถึงสิขณะที่พวกท่านเนี่ยรู้สึกอ่อนแอแล้วเป็นยังไงบ้างวัลลอฮุวะลียูฮุมาอัลลอฮ์คือผู้ที่ปกครองผู้ที่คุ้มครองคือคนใกล้ชิดคือคนสนิทของพวกท่านถ้ามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์คือวะลีของเราขวัญและกำลังใจมันจะกลับมาและสุดท้ายวะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุมินและแด่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาจงมอบหมายจงวางใจอายะห์นี้พูดในบริบทของสงครามที่กำลังจะเกิดที่กำลังเกิดภาวะการหนีสงครามเอามาดูอายะห์ที่2นะครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าจะวิเคราะห์กันครบ7อายะห์ดูเวลาไม่พองั้นเดี๋ยวเราอ่านบางทีอาจจะลองสรุปสั้นๆแล้วพี่น้องก็ขยายส่วนต่อครับเอาว่าพูดตะวักกุลในอายะห์112ซูเราะห์อาลอิมรอนอันนี้บริบทของความรู้สึกว่าท้อถอยไม่กล้าสู้ชีวิตของเรามีมั้ยครับรู้สึกไม่ไหวแล้วขนาดนี้เอาไม่อยู่เราพละกำลังเราสู้เขาไม่ได้ไม่ไหวเรายกของขาวยอมแพ้อย่างนั้นถ้าซอบ้านมีลักษณะอย่างนี้สงครามอุดเรียบร้อยไปแล้วแต่ที่ซอบ้านไม่มีลักษณะอย่างนั้นเราทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างสภาพเผชิญหน้ากับปัญหาหนักหนาสาหัสกันยกของขาวยอมแพ้กลับบ้านดีกว่าอย่างนั้นหรือเอาบทเรียนจาก122ซูเราะห์อาลอิมรอนใช่160พร้อมๆกันเลยนะครับอิยัมซุรุกุมุลลอฮุฟะลากอลิบะลากุมวะอิยัฟดุลกุมฟะมันซัลลาซียัมซุรุกุมมินบะอ์ดิวะอะลัลลอฮิฟัลยะตะ
توكل المؤمنون อันนี้ในบริบทของการช่วยเหลืออัลเลาะห์การช่วยเหลืองานของอัลเลาะห์หากพวกท่านช่วยเหลืออัลเลาะห์ก็ไม่มีใครมาเอาชนะพวกท่านได้กระตุ้นให้พวกเราวิ่งมุ่งพุ่งเข้าสู่งานของอัลเลาะห์อย่าทำเป็นยันหน้าเนี่ยนะที่จะร่วมหรือไม่ร่วมดีจะเอารุ่ยเอาดีมุ่งความเลยมั่นใจว่านี่คืองานของอัลลอฮ์มั่นใจนี่คืองานศาสนาของอัลลอฮ์มั่นใจว่านี่คือแนวทางของอัลลอฮ์ไม่ต้องลังเลรีบมุ่งเข้าไปเลยอียังซุลกุมุลลอฮุฟะลาฮอดีบะละกุมหากพวกท่านช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะไม่มีใครเอาชนะพวกท่านไปได้และถ้าหากพระองค์ปล่อยไม่สนใจพวกท่านยังไงครับถ้าเราไม่ช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์อาจจะเกิดภาวะอัลลอฮ์ไม่สนใจเราถ้าอัลลอฮ์ไม่สนใจเราใครจะมาช่วยเราได้ฟะมันซัลลซียันซุรุกุมมินบะอ์ดีแล้วใครเล่าที่จะมาช่วยเหลือพวกท่านหลังจากอัลลอฮ์อีกแล้วไม่มีใครอีกแล้ววะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุอ์มินอายะห์นี้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลืองานการทุ่มเทเพื่องานศาสนาคนละบริบทกันเลยนะแต่จบปิดท้ายด้วยสำนวนที่เหมือนกันอายะห์ถัดมาครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซฮัมมะกอมุนอันยับซุตูอิลัยกุมอัยดียะฮุมฟะกัฟฟะอัยดียะฮุมอันกุมวัตตะกุลลอฮوعلى الله فليتوكل المؤمنون อายะห์นี้พูดถึงบริบทของการที่มีคนจ้องจะทำร้ายจ้องจะทำร้ายทำลายนะแต่แล้วอัลลอฮ์ช่วยปกป้องให้นึกถึงเหตุการณ์ตรงนี้นี่คือเนี่ยมันประการหนึ่งนี่คือความโปรดปรานประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเราพบว่าในชีวิตของเราในบางครั้งอันตรายอยู่ข้างหน้าแต่อัลลอฮ์ช่วยเอาไว้อัลลอฮ์ช่วยเอาไว้บางครั้งบางคนไม่น่าจะถึงคาดเลยแต่ก็ถึงคาดจนได้ถ้าเราบอกว่าที่รอดมาได้ด้วยร่างกายแข็งแรงกำยำเคยได้ยินข่าวเมื่อหลาย20ปีก่อนนะใช่ไหมเครื่องบินตกมีรอดอยู่แค่คนสองคนเด็กทารกทารกรอดแต่ผู้ใหญ่ตายเอาไหนบอกว่าด้วยพละกำลังด้วยความแข็งแรงทำไมเด็กไม่ได้ทำอะไรเลยเครื่องบินลำเดียวกันก็ตกเหมือนกันแต่เด็กทารกรอดแต่ผู้ใหญ่ตายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หน้าที่ของเราและขอให้เราได้สำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่าของเราเท่านั้นเราจะต้องวางแผนวางแผนบ่อยครั้งที่เราพบว่าอันตรายเนี่ยถูกผลักดันถูกปกป้องให้พ้นไปจากตัวเราโดยที่เราเนี่ยแทบยังไม่ทันทำอะไรเลยตรงนี้ดูแล้วสามารถที่จะไปผนวกไปสอดคล้องกับฮะดีษบทที่บอกว่าอิฮฟัซุลลาฮ์ยะฮฟัซุกะที่อัลลอฮ์สอนมูฮัมมัดบินญะบันไม่ใช่ทุกทีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนมูอัซบินญะบัลว่าอิฮฟัซุลลาฮ์ยะฮฟัซกะท่านจงรักษาอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะรักษาท่านเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยรักษาด้วยถ้าไม่รักษาอัลลอฮ์เดี๋ยวคนมาตัดหัวอัลลอฮ์ไปคนมาตัดแขนอัลลอฮ์ไปขาอย่างนั้นไม่แม้ไม่มีใครช่วยรักษาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สมบูรณ์ดีสูงส่งเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วและความหมายรักษาอัลลอฮ์ล่ะรักษาบทบัญญัติของอัลลอฮ์รักษาคำสั่งของอัลลอฮ์ซึ่งการทำอย่างนี้ประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์แต่ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองซึ่งไม่เหมือนมนุษย์พ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ของเราที่เราช่วยปกป้องรักษาเนี่ยประโยชน์ไม่ได้เกิดแก่ตัวเราประโยชน์เกิดแก่ตัวเขาใช่ไหมครับนั่นมนุษย์ด้วยกันแต่กับอัลลอฮ์ที่บอกว่ารักษาอัลลอฮ์ประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์แต่ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ตัวผู้ที่รักษาอัลลอฮ์นั่น
นคือความหมายว่าดูแลบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งลงมาดูแลขอบเขตนะครับคำสั่งข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์ซึ่งในท้ายที่สุดนะผลที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งร้ายเกิดขึ้นแก่ตัวเราไม่ได้เกิดขึ้นกับอัลลอฮ์จงรักษาอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะรักษาท่านรักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ที่ว่าในเรื่องสายตาหวังว่าอัลลอฮ์จะรักษาสายตาให้แก่เรารักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ที่ว่าในเรื่องหูหวังว่าอัลลอฮ์จะรักษาหูของเราสายตาใช่ไหมสายตามองเฉพาะสิ่งที่ฮาลาลมองเฉพาะสิ่งที่ดีๆไม่มองสิ่งฮารามเดี๋ยวอัลลอฮ์จะช่วยรักษาสายตาให้รักษาหูจากการฟังให้ฟังสิ่งที่ฮาลาลไม่ไปฟังสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์จะช่วยรักษาหูให้แก่เรารักษาปากจากการใช้ปากพูดเฉพาะสิ่งที่ฮาลาลไม่ไปพูดสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์จะช่วยรักษาปากให้แก่เรารักษาฟันของเราจากการให้ไปขบเคี้ยวแต่เฉพาะสิ่งที่ฮาลาลอย่าไปขบเคี้ยวสิ่งที่ฮารอมอัลลอฮ์จะช่วยรักษาฟันรักษาเหงือกให้แก่เราซึ่งวิธีการรักษาของอัลลอฮ์บางทีมันสุดที่จะพรรณนาได้เราคาดคิดไปไม่ถึงลูกของอบูบักรผู้หญิงอัสมาอัสมาลูกของอบูบักรบินอัสซิดดีผู้หญิงที่ชื่ออัสมาที่มีบทบาทสูงมากในตอนนบีอุมัยยะห์เนี่ยที่มีสายช่องทายแล้วก็ตัดเป็นสองท่อนกลายเป็นดาอุนิดาอุนิดีตอไปเจ้าของสองสายเชือกเพราะว่าตัดสายเชือกไปห่อหุ้มอาหารแล้วก็คอยเสบียงเพื่อนำไปส่งให้นบีอิบนะครับอัสมาอัสมาเป็นผู้หญิงที่มีอายุยืนครับผมจำไม่ผิดนะ108 ปี108 ปีแต่ปรากฏว่า108 ปีนี่ฟัน32ซี่อยู่ครบหมดผมเนี่ยไปทันครึ่ง100ฟันหายไปหลายซี่แล้วแต่อัสมาเนี่ย108 ปีฟันอยู่ครบ32 ซี่ครบหมดเลย32 ซี่ไหมครับฟันในปากเราอย่างนี้แยกประสิทธิ์นะแยกประสิทธิ์จงรักษาอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จะรักษาท่านอายะห์ถัดมาครับกุลลัยยุซีบานาอิลลามาคะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมะฮูลานาวะอะลัลลอฮิفليتوكل المؤمنون จบท้ายอายะห์เหมือนกันแต่ตัวสีดำดำนั่นนะสีดำดำครับมูฮัมหมัดเจ้าจงประกาศออกไปว่าจะไม่สัมผัสจะไม่โดนกับพวกเราหรอกนอกเสียจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บันทึกได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่บันทึกสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่กำหนดมันจะไม่เกิดไม่โดนไม่ได้เลยเด็ดขาดพวกมูฮัมหมัดพระองค์แปลว่าคือเมาลาของเราเมาลาแปลว่าผู้คุ้มครองผู้ช่วยเหลือผู้ใกล้ชิดเมาลานะจริงคำว่าเมาลานะน่าจะต้องใช้กับใครครับอัลลอฮ์เมาลานะอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับคร่าวๆคือเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งร้ายจะเกิดหรือไม่เกิดอัลลอฮ์ทำนั้นชีวิตประจำวันของเราเป็นไหมครับเราเป็นอย่างนี้ตลอดในชีวิตของเรา24ชั่วโมงเนี่ยมีเหตุการณ์เข้ามาสัมผัสเข้ามากระทบเข้ามาโดนเข้ามาได้ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานั้นขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่โดนหรือสิ่งที่เราได้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดบันทึกไว้แล้วทั้งสิ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยการบังเอิญมนุษย์เราบอกว่าบังเอิญแต่สำหรับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดไว้ทั้งสิ้นและขอให้เรามั่นใจนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดพระองค์ไม่ได้หวังร้ายพระองค์ไม่เคยหวังร้ายต่อบาปเลยพระองค์หวังดีหวังดีนะเนี่ยมอไซค์ชนกันล้อไปเลขแปดแขนหักขาหักนี่อัลลอฮ์หวังดีพยายามมองหามุมบวกให้เจอครับผู้ศรัทธาต้องฉลาดพอที่จะหามุมบวกในทุกสถานการณ์ชีวิตของเขาให้เจอให้เรามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้น
และเราไม่มอบและเราก็มอบอาจารย์มอบมาอย่างเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นอายะถัดมาครับหน้าที่สองเราจะได้มีส่วนได้หักสองและสิบความดีโดยพร้อมกันนะครับกอลัตละฮุมรุซูลูฮุมอินนะฮ์นูอิลลาบะชะรุมมิซลุกุมวะลากินนัลลอฮะยะมุนนุอะลามันยะชาบริบทของการเผชิญหน้ากันการเผชิญหน้าอย่างนี้เป็นการเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่เผชิญหน้ากันในสถานที่ในสถานการณ์ที่ดีงามถ้าเผชิญหน้ากันเจอหน้ากันในสถานการณ์ที่ดีงามทำไมเราไม่มาสิกันมีปัญหาอย่างที่ไม่มีปัญหาไอ้ที่สถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยกับอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาขัดแย้งกันสองฝ่ายมีปัญหาขัดแย้งกันและถ้าคุยกันไม่ดีเนี่ยเรื่องอาจจะบานปลายไปสู่การทำร้ายร่างกายการทำร้ายทรัพย์สินอาจจะเลือดตกยางออกหรือถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้การเผชิญหน้ากันอย่างนี้เอาล่ะได้สอนแล้วกันเราอ่านอายะห์นี้แล้วคนที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยในอดีตเขาโดนหนักยิ่งกว่าเรานั่นคือบรรดารอซูลทั้งหลายกอลัตละฮุมรุซูลูฮุมรอซูลของพวกเขาได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเราไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นปุถุชนเยี่ยงพวกท่านนี่แหละเหมือนกับพวกท่านเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ใช่เทพอะไรมาจุติเกิดแต่เราเป็นมนุษย์เหมือนพวกคุณนี่แหละมีกินมีดื่มมีหลับนอนมีขับถ่ายมีสิ่งพันเหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์โมกอัลลอฮ์โปรดปรานให้แก่คนบางคนเท่านั้นคัดเลือกอัลลอฮ์โมกอัลลอฮ์โปรดปรานให้แก่คนบางคนเท่านั้นและว่ามาการนั้นอันนาเทียกูมิสุตอนเราไม่อาจที่จะนำหลักฐานนำสิ่งปฏิหารนำมุอจิซะฮ์อะไรมาแสดงแก่พวกท่านเพื่อยืนยันถึงความเป็นรอซูลของเราได้นอกจากอัลลอฮ์อนุญาตเท่านั้นพวกเรามีไหมครับใครสักคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้มอบสุนตอนมุอ์จิซะฮ์สิ่งปฏิหารให้กับใครสักคนหนึ่งใช่รอซูลเท่านั้นที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดสิ่งที่มันแปลกประหลาดไปจากบุคคลธรรมดาไม่มีใครทำได้แต่คนคนนี้ทำได้คนคนนี้ทำได้ด้วยศักยภาพด้วยภูมิรู้เขาอย่างนั้นหรือไม่ใช่ด้วยอินนิลละด้วยอนุญาตของอัลลอฮ์วะอะลัลลอฮิฟัลยะตะวักกะลุลมุอ์มินบริบทของอายะห์นี้พอจะสรุปได้ว่ามันก็คือบริบทของการเผชิญหน้ากันในสิ่งที่มีความเลวร้ายเผชิญหน้ากันอย่างนั้นชีวิตของเรามีไหมครับที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับคู่อริศัตรูหรือคู่ปรับบางคนขึ้นศาลบ่อยใช่ไหมระหว่างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือมีการเผชิญหน้าใช่ไหมมันจะต้องมีการตัดสินที่ขาดไปข้างหนึ่งข้างใดอย่างไรครับตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นพยายามหลักฐานพยายามหาอย่างดีที่สุดละตะวันตกนะครับผู้สถานต้องบอกเลยนะว่าคุณตอนนั้นนะครับอินนามันนัจวาบินัจวาอุปาลีลียะฮ์ซุนัลลาดีนาอามันوليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيان ี้เรื่องอะไรครับมีคำว่าชัยตอนนัจวาแปลว่าการกระซิบกระซาบไม่เสียหายนะถ้าจะเอาไปตั้งชื่อนัจวา
พราะมีด้วยกรรมจิตนัจจุบาแต่ว่านัจจุบาแปลว่าการกระซิบกระซาบการซุบซิบกันและปกติถ้าการซุบซิบกันเนี่ยมักจะเป็นไปในทางที่เลวร้ายนัจจุบาอัลลอฮฺจึงบอกว่าแท้จริงการกระซิบกระซาบการซุบซิบกันนั้นเป็นงานของชัยฏอนมาจากชัยฏอนมินัชชัยฏอนมาจากชัยฏอนชัยฏอนมีประสงค์อะไรที่มันไปยุแย่ให้คนกระซิบคนนั้นไปซุบซิบกับคนนั้นลิยักซุนัลละดีนะอามันเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้เกิดเสียใจยักซุนเสียใจเพื่อให้ผู้ศรัทธาเกิดความเสียใจแบบไหนผลจากการกระซิบเดี๋ยวไปทะเลาะคนนั้นเดี๋ยวไปมีปัญหาคนนี้สุดท้ายก็คือเป็นความเสียใจยักซุนนี่คือเป้าหมายของชัยฏอนแต่อัลลอฮ์บอกเลยว่าไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครทำอันตรายใดๆแก่พวกผู้ศรัทธาได้นอกจากที่อัลลอฮ์อนุญาตเท่านั้นนอกจากที่อัลลอฮ์อนุญาตเท่านั้นแล้วพอเห็นชัยฏอนเนี่ยถ้าทำขนาดเองไม่อยากจะบอกว่ายาขนาดเองนะถ้าทำขนาดเองที่จะต้านกับชัยฏอนได้ดีที่สุดคือคำว่าอัลลอฮ์บิลลาฮิมินัชชัยฏอนนะครับเวลาเราจ่ายในกุรานเนี่ยเขาก็สั่งกับชับให้เราอ่านในกุรานก็พอจะวิเคราะห์ได้ความว่าชัยฏอนเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งกับอัลกุรานเป็นอีกซีกหนึ่งของอัลกุรานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่กับอัลกุรานน่ากลัวนะว่าเราจะไปอยู่ซีกชัยฏอนถ้าเราไม่อยู่กับอัลกุรานถ้าเราไม่อ่านอัลกุรานเกรงว่าเราจะไปอ่านชัยฏอนถ้าเราไม่เข้าใจอัลกุรานเกรงว่าเราจะไปเข้าใจชัยฏอนถ้าเราไม่ทำตามอัลกุรอานก็เกรงว่าเราจะไปทำตามชัยฏอนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนก็จะเป็นอายะห์นี้บริบทของอายะห์นี้คือพูดในเรื่องของชัยฏอนผู้ศรัทธาจะต้องไม่คล้อยตามไม่โน้มเอียงชัยฏอนชัยฏอนไม่อาจทำอะไรผู้ศรัทธาได้ถ้าผู้ศรัทธายึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ 100% ชัยฏอนไม่มีโอกาสสักเปอร์เซ็นต์เลยถ้าอยู่กับอัลลอฮ์ 90%ก็จะเป็นโอกาสของชัยฏอน 10% ถ้าอยู่กับอัลเลาะห์ 70% ก็จะเป็นโอกาสของชัยฏอน 30% ถ้าอยู่กับอัลเลาะห์ 50% ก็จะเป็นโอกาสของชัยฏอน 50% ตอนนี้ยังไม่ต้องนั่งคิดคำนวณก็ได้ว่าชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยเราอยู่กับอัลเลาะห์กี่เปอร์เซ็นต์จะกลับไปคิดที่บ้านก็ได้นะขับรถกลับบ้านคำนวณก็ได้วันนี้เราอยู่กับอัลเลาะห์สักกี่เปอร์เซ็นต์และที่เหลือไปอยู่กับใครอัลลอฮ์อายะห์สุดท้ายครับالله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله นั้นคือผู้ที่คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและแต่ผู้แต่แต่อัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถอะอายะห์สุดท้ายที่บริบทของอายะห์สุดท้ายนี้คลุมทั้งหมดเลยทุกเรื่องราวนั่นคือความรู้สึกคิดมันต้องอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็กลับไปที่สิ่งที่อาจารย์ยาซีนสลับิดได้พูดจบไปเมื่อสักครู่นี้นี่คืออายะห์สุดท้ายที่อัลลอฮ์สั่งกำชับแก่ผู้ศรัทธาให้ตะวักคุณมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง7อายะห์นี้ถ้าไม่ผิดพลาดผมเรียงลำดับสู่ร่องในอัลกุรอานเลยอัตตะวักคุณอยู่ในยุคที่28ถัดจากสุรษอาจารย์สุรษท่านมุนาภิกุลนะครับองค์ประกอบของการตะวักกันตะวักกุ้นเนี่ยมันตะวักกันองค์ประกอบของการตะวักกุ้นข้อที่หนึ่งอันเยติมาดูบินนะจะต้องยึดเหนี่ยวยึดมั่นต่ออัลลอฮ์เท่านั้นยึดเหนี่ยวยึดมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮ์คือผู้ที่ประทานให้อัลลอฮ์คือผู้ที่กำหนดอัลลอฮ์คือผู้ที่ทำให้เป็นไปทำให้บรรลุอัลลอฮ์คือผู้ที่ให้อัลลอฮ์คือผู้ที่ยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือข้อที่หนึ่งซึ่งเราจะขาดไม่ได้องค์ประกอบประการที่สองกระทำและดำเนินการปัจจัยหรือสาเหตุของเรื่องนั้นๆเราจะมาถึงอีกองค์ตุนผู้มีดีเนี่ยต้องมาไงครับถ้าใกล้ๆก็เดินเท้ามาถ้าไกลออกไปชนิดนี้ก็ปั่นจักรยานมอเตอร์ไซค์มานั่งรถมาขี่รถมานี่คือสาเหตุหรือปัจจัยที่จะทำให้เราถึงกองมาตุ้นมุ่งมีเป็นไปได้ไหมบ้านอยู่ใกล้ๆไม่ได้เนี่ย
ยูซุฟอยู่ข้างนี้ใช่ไหมนั่งอยู่ตรงนี้อยากจะมาร่วมในห้องขอประชุมตรงนี้เนียนในใจนึกในใจผมจะไปนั่งฟังบรรยายตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมก้าวลุกเดินมาจากบ้านจะถึงไหมครับก็ไม่ถึงหายตัวไปจากบ้านมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมมีใครทำได้ไหมทำไม่ได้นี่คือสาเหตุนี่คือปัจจัยนะการที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เดินมาสิครับนี่คือปัจจัยของการทำให้มาถึงตรงนี้ปัจจัยพยานมาสิขี่มอเตอร์ไซค์มาสิหรือนั่งรถขับรถมาสิรถอีกอะไรปัจจัยที่จะทำให้รถนี่เครื่องสตาร์ทติดไปได้ต้องมีน้ำมันแบตเตอรี่ก็ต้องมีน้ำมันเครื่องก็ต้องมีน้ำก็ต้องมีนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้เครื่องติดถ้ามันขาดอันหนึ่งอันใดไปเช่นไม่มีน้ำมันสตาร์ทติดไหมน้ำมันก็มีน้ำมันเครื่องก็มีน้ำก็มีแต่ไฟแบตเตอรี่ไม่มีสตาร์ทติดไหมมันก็ไม่ติดนั้นเราทำเหตุและปัจจัยให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะยึดมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีบางครั้งน้ำมันก็มีไฟแบตเตอรี่ก็มีครบหมดทุกอย่างไม่ติดมีไหมครับมันก็มีเห็นไหมครับมันก็มีหรือบางทีบางครั้งเราตั้งใจจะมาตรงนี้รถก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่พอสตาร์ทรถออกมาญาติโยมมาบอกว่าคนนั้นเสียคนนี้เสียมาไหมครับตรงนี้ไปแล้วไม่ใจไปดูนะทั้งที่แต่เดิมตั้งใจจะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราพบว่าบางทีเนี่ยเราทำเหตุและปัจจัยครบถ้วนแล้วแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เราต้องพลาดไม่ทันไม่สิ่งนี้ไม่อาจเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเราต้องไปดูว่าเอาล็อกเป็นผู้กำหนดปัจจัยเหตุปัจจัยเราก็พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดและขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมจะยึดเหนี่ยวยึดมั่นกับอัลลอฮ์อย่างเคร่งครัดอย่างเหนียวแน่นอัลลอฮ์ผู้ที่ทำให้เป็นไปลูกๆของเราลูกอยากได้เกรดสี่ใช่ไหมทำยังไงให้ได้เกรดสี่วันๆนั่งเคลียร์โทรศัพท์มันจะได้ไหมเกรดสี่ได้ไหมครับมันก็ไม่ได้แล้วทำยังไงอ่านสิท่องสิอย่านอนดึกไม่ได้เกรดสี่พยายามอ่านให้มากที่สุดพยายามท่องให้มากที่สุดแต่ต้องลืมว่าใครครับที่จะอนุมัติให้เราได้เกรดสี่ครูอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ต้องอัลลอฮ์ต้องไปยืนที่ไม่ลืมที่จะยึดเหนี่ยวในอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไปตอบคำถามที่ผมตั้งคำถามไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับนะเราจะยึดมั่นในอัลลอฮ์องค์เดียวก็คือได้สามจุดหนึ่งอย่างเดียวแต่เหตุและปัจจัยเราไม่ทำใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ใช่อยากกินข้าวข้าวสารก็มีแก๊สก็มีรอเดี๋ยวข้าวจะสุกได้ไหมครับไม่ได้อยากมีเงินเดือนอยากมีเงินใช้อยากมีนู่นมีนี่มีครบแต่ไม่ทำอะไรเลยฉันก็หมายต้องมองเอาเนี่ย 3.1 เป๊ะเลย 3.1 นะแต่ 3.2 ไม่ทำเลยไม่ครบองค์ประกอบของการนะครับและบางคนอาจจะอ้างว่าบางคนอ่านอ้างว่ามารดาของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามมารยามารยามที่เป็นเด็กหญิงสาวที่ก่อนหน้านั้นคุณพ่อเขาบอกว่าถ้าได้ลูกมาเนี่ยจะมอบมาให้ลูกนับเป็นเหมือนนักบวชนักพจน์อยู่ในโบสถ์เลยแต่ปรากฏว่าพอลูกคลอดออกมาเป็นผู้หญิงความตั้งใจเดิมคือถ้าได้ลูกเนี่ยจะมอบให้อยู่กับโบสถ์อยู่กับบัตรหลวงเลยแสดงว่าน่าจะต้องเป็นชายแต่พอคลอดออกมาเป็นทีไม่ได้ไม่ยังแก่แต่สุดท้ายก็ให้อยู่ในมิฮรอบด้วยเหมือนกันปรากฏว่านางมารดาของนบีอีสาเนี่ยนางมารยามเนี่ยมีนะนางมารยามเนี่ยคลอดตั้งท้องโดยไม่ได้แต่งงานกับใครเหตุและปัจจัยของการตั้งท้องไม่มีเลยเอาตรงนั้นมาอ่านได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้แต่งงานกับใครเลยอยู่ๆก็ท้องเหมือนลูกเราเด็กสาวได้ป่ะครับทำไมท้องแต่งงานแปลกเลยเหรอดูดิมารดานบีอีสาเลยท้องได้อ่านแบบนี้ได้ไหมครับดูสิดูมารดานบีอีสาเราซูนไปนะดูสินบีอีสาอิสลามเนี่ยไม่มีพ่ออ่านได้ไหมครับ
หรือนางก็ยังอยู่แต่ในนี่รอบไม่ออกไปไหนยังมีอาหารการกินเราก็ไม่ไปไหนบ้างสินั่งอยู่ที่บ้านเดี๋ยวข้าวลอยมาเดี๋ยวเนรมิตข้าวมาเนรมิตสตังมายืนละหมาดก็ละหมาดเสร็จเปิดผ้าเสร็จแล้วมีตังอยู่500เนี่ยอย่างนั้นได้ไหมครับได้แค่3.1 3.2บริบทมันต่างกันนะนางขยักนั่นใครโทษทีมารยามนั่นใครมารดาของเราซูลแต่มีส่วนนี้เหมือนกันที่มารยามเนี่ยในตอนท้องแก่ใกล้คลอดซึ่งเคยพูดตรงนี้ไปแล้วเราว่าให้ทำอะไรครับให้ออกจากแม่รอบไปที่ต้นอินทรัมผู้หญิงเนี่ยในอินทรัมเนี่ยแค่ขยาวมันจะรู้มั้ยจริงๆถ้าคุยงานไม่น่าจะร่วงนะแต่ให้ทำก็แล้วกันให้ทำปัจจัยให้ได้กระทำสาเหตุแม้สาเหตุก็แล้วไม่น่าจะเป็นไปแม้จะเป็นขนาดไหนก็ตามในภาษาเราเขาว่าแม้ว่าสาเหตุนั้นจะเป็นเล็กๆตัวอีฟมันอ่อนเหลือเกินไม่สามารถทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่ๆขึ้นได้แม้สักขนาดนั้นก็ตามก็ให้คุณทำไปแล้วกันแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆเพราะฉะนั้นบางทีเราจะบอกว่างานใหญ่นักเลยโอ้ยมาสุดที่ก่อนคุณมุมีจัดงานใหญ่ฉันแค่เป็นคนเล็กๆเดี๋ยวจะช่วยอะไรได้ช่วยได้ไหมครับบางทีเฟืองตัวเล็กๆมันก็สามารถไปขับเคลื่อนเฟืองตัวใหญ่ได้สามารถขับเคลื่อนในเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันจะมีเฟืองใหญ่เดี๋ยวมีแม่เฟืองตัวเล็กๆมีมันอย่าดูถูกตัวอะไรเองแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นส่วนเล็กๆนี่แหละมันก็สามารถประกอบก็เป็นอะไรที่สามารถขับเคลื่อนได้ทีนี้นั่นก็อย่างที่อัลลอฮ์สั่งให้เป็นขยาวตัวดีพันล้านที่มันไม่น่าจะได้ผลที่เป็นร่วงหล่นมาแต่เราให้เป็นวะฮุซีอิลัยกิบิอิซอินนะฮละติกุซาบิตอะลัยกิรุบบันจะนียะเธอจงไปขยับต้นผลักแต่มันจะร่วงหล่นมาเป็นผลักสุกหมองให้ท่านให้เธอได้กินกับสิ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวนี้คือภาวะตรงนั้นของนางเรียกคือท้องแก่ใกล้คลอดใกล้คลอดแล้วนะอัลลอฮ์ให้ทานอะไรครับอินทรัมสุกงอมที่เรียกว่าถูกต้องนั้นลูกหลานของเราสะใภ้ของเราลูกๆของเราในขณะตั้งครรภ์หาอินทรัมถูกต้องให้นางได้ทานเยอะๆบ่อยๆทานอินทรัมบ่อยๆถ้าทานอินทรัมบ่อยๆแล้วไม่ต้องไปแอนมัมแอนดีนแอนอะไรพอเลยนะเนี่ยพอเลยนะครับดังนั้นครบแล้วนะครับองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การตะวักพุ่นของเราเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์คือต้องยึดเหนี่ยวกับอัลเลาะห์และจะต้องกระทำหรือดำเนินการเหตุและปัจจัยของเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะครับการตะวักนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง 1. มีการห่างไกลจากบาปและการฝ่าฝืนทั้งหลายอันนี้จำเป็นเลยเพราะคนเราในบางทีคนที่กล้าทำบาปการไม่เปลี่ยนตัวเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเหตุให้เรากล้าที่จะทำบาปทำรุ่นทำดีใช่
เราจะต้องห่างไกลจากบาปและการบาปทั้งหลายนะครับอย่าเป็นคนที่กล้าที่จะทำบาปกล้าที่จะบาปนะครับเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดและบัญญัติไว้นั้นจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนขอให้มั่นใจนะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แต่นั้นเมื่อมันเกิดตามที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเนี่ยให้ระวังใจในอัลลอฮ์มากที่สุดถ้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลละห์ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราสบารอกชักการอกกับสบารอกชักการอกขอบคุณถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เราเองก็อยากจะได้ชักการอกกับขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์หรือมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นสบารอกอดทนชักการอกขอบคุณสบารอกอดทนในสองสิ่งนี้นะครับให้เราตระหนักว่าการตะวักกุลนั้นไม่ได้ขัดกับการดำเนินงานเหตุปัจจัยการที่เราทำเหตุปัจจัยไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้ตะวักกุลของเราเสื่อมเสียไปเพราะมันสองส่วนการที่เรายึดมั่นกับอัลลอฮ์เนี่ยตะวักกุลเนี่ยยึดมั่นกับอัลลอฮ์ยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจส่วนการดำเนินการเหตุและปัจจัยต่างๆเป็นเรื่องของอากัปกิริยาเป็นเรื่องของกายวัตรเรื่องภายนอกนั้นข้างนอกและข้างในมันจะต้องสอดคล้องกันบางคนเนี่ยทำเฉพาะข้างนอกทำก็หมดทุกอย่างแต่ลืมยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์หรือบางคนยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์แต่ข้างนอกไม่ทำอะไรเลยถ้ายึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์แต่ไม่ยอมทำอะไรเลยเนี่ยก็ยังพออยู่ได้นะเพราะทำไม่ได้ครับอัลลอฮ์กำหนดไว้ท่านนี้ตัวท่านนะแต่ถ้าคนที่ยึดเหนี่ยวคนที่ปฏิบัติดำเนินการภายนอกเยอะแต่ข้างในไม่ยึดเหนี่ยวกับอัลลอฮ์เนี่ยถึงคราวที่เขาประสบความสำเร็จโอ้ดีใจคนใหญ่คนโตแต่ถึงคราวล้มเหลวไม่ได้ก็จะโอ้โหโวยวายชักกะรอกไม่เห็นสอบมารอกก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่แต่ว่ากุ้มกับอัลลอฮ์ข้างในยึดเหนี่ยวอยู่กับอัลลอฮ์ข้างนอกพยายามอย่างเต็มที่เลยเนี่ยถ้าสำเร็จชักกะรอกแทบเลยนะที่ได้ทำเพราะอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะฉันและถึงคราวที่ล้มเหลวก็ไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ตัดพ้อต่อว่าไม่ได้โวยวายปันน้ำต่อว่าต่อขานคนนั้นคนนี้สามารถอดทนเพราะยึดมั่นว่านี่คือสิ่งดังนั้นสองส่วนนี้ทั้งข้างนอกข้างในที่ต้องสอดคล้องกันนะครับรู้และเข้าใจว่าการแต่ว่าผู้ที่จะทำให้ได้รับความพึงพอพระทัยได้รับความดีกรอได้รับความรักจากพระสุภาพมันก็จะทำให้เราเกิดมีขวัญและกำลังใจตลอดเวลาอันสุดท้าย 4.5 เนี่ยอันนี้ต้องสำนึกและตระหนักอยู่เสมอว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอมนุษย์เราเป็นผู้ที่อ่อนแอและเราจะต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนจนสุดๆคนรวยสุดๆทุกคนต้องพึ่งอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับที่มีคนส่งมาว่ารวยที่สุดวันตายมีอะไรบ้างมีกุโบแค่นั้นเองในขณะที่ตอนอยู่เนี่ยมีทั้งเรือยอทมีทั้งโรงแรมมีเงินไปเป็นคลิปคนละรับที่เราแจกเงินนักร้องเป็นเหมือนกระดาษในร่อนแต่วันตายเป็นไงบ้างเอาอะไรไปได้ดังนั้นเราจะขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้สำนึกว่าเราเนี่ยต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์เสมอตลอดเวลาทุกเวลาทุกสถานที่นะครับช่วงเวลาชีวิตที่เราควรจะต้องให้ความตะวักกุลการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ที่มันโดดเด่นเด่นชัดขึ้นมาเช่นขณะจะนอนให้ปรากฏภาพเห็นชัดเลยเพราะฉะนั้นในท้ายหน้าที่สองเนี่ยว่าบทนี้อยากให้พวกเราได้อ่านนบีได้บอกในบางฮะดีษบอกว่าพอไปถึงคนที่นอนก็คือจะล้มตัวลงนอนให้อ่านนะครับอาจจะมีบทดุอาอ่านหลายบทแต่น่าจะคุณงามบทนี้ด้วยบันทึกโดยทิบบีซีและเชคอัลบานีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ฮัสซันเป็นฮะดีษที่ถูกเชื่อถือได้อัลลอฮุมะอัสลัมตุนัฟซีอิลัยกวัจญะวัจญะตุวัจฮีอิลัยกฟาวัตตุอัมรีอิลัยกวัจญะตุฎอรีอิลัยกรอบบะตันวะรอบะบะตันอิลัยلا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت بين كل دعاء التي تجتلع قد تلوك 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 نعم نعم เอาชีพบทนี้ไปอยู่บทที่นอนเลยก็ได้ก่อนนอนจะยิ้มมากนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลามันมีคำที่แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์มอบหมายต่อเช่นโอเฟอร์วัตตัวอัมรีอีไดฉันมอบหมายภารกิจการงานของฉันอย่างพระองค์ท่านก่อนนั้นแต่ยังมีส่วนอื่นเยอะนะครับท่านออกจากบ้านกิจการดับมาที่ 5.2 นี่ก็ควรจะเมื่อเราจะก้าวออกจากบ้านโด
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله ฉันมอบหมายแด่พระองค์มอบหมายแด่พระองค์นะดวงอาทิตย์ก่อนจะออกจากบ้านก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตวักคุณมอบหมายแด่พระองค์ขณะเกิดความยากจนในบางอันที่บอกว่าคนที่เกิดความยากจนนั้นเขาไปพึ่งพิงมนุษย์ก็คือเข้าหามนุษย์อย่างเดียวเลยอัลลอฮฺจะทำให้เขาไม่เจอทางออกก็จะยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นแต่ใครที่ประสบกับปัญหาความยากจนแล้วก็พึ่งพิงอัลลอฮฺเข้าหาอัลลอฮฺจะให้ริสกีเกิดขึ้นแก่เขาทั้งช้าทั้งเร็วริสกีเกิดขึ้นแก่เขานะครับขณะเกิดมูซีบ้านภัยพิบัติหรือปาราต่างๆในเรื่องราวแบบนี้นะครับ 5.4لا إله إلا الله العلي الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم เมื่อเกิดภัยพิบัติความเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีหลากหลายบทบาทแต่ว่าอันนี้ก็ควรที่จะกล่าวด้วยนะครับขณะเกิดความเชื่อลางสังหรณ์สัญญาสารมุ่งรุมเร้ามาที่หัวใจของเราความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์เกิดมีคนพูดถึงลางสังหรณ์หรืออะไรที่เป็นลางสังหรณ์รถไหมขับรถไปเจองูเลื้อยตัดรู้สึกไงบ้างไปหรือไม่ไปทำไมครับให้กลับมาสู่อัลลอฮ์ให้มากที่สุดอย่างน้อยถ้อยคำวาจาน่าจะมีอยู่แล้วเราเจอในหมวดที่6สุดท้ายในประเด็นที่6นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทำลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเตาพีตรงกันข้ามกับการที่มันศรัทธาต่อพระสุภาพและในสถานการณ์ที่เรื่องลางสังหรณ์เรื่องไสยศาสตร์มารุมเราเนี่ยเราจะต้องพยายามฝืนและกลับสู่ความรอดด้วยกันแต่ว่าพุ่งมอบหมายต่อเราให้มากที่สุดถ้าเราพลาดตรงนี้ไปแล้วเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของไสยศาสตร์กลายเป็นเหยื่อของลางสังหรณ์กลายเป็นเหยื่อของศาสตร์ต่างๆนะครับขณะเผชิญหน้ากับศัตรูขณะหนีออกจากศัตรูขณะผู้คนทั้งหลายหันหนีไม่มีใครเอาเราเลยเป็นไงบ้างครับตัดพ้อต่อว่าด่าราดกันเลยอย่างนั้นเนี่ยเรียกกาดไปหมดเลยไม่ใช่ครับขอให้เรากลับมาสุขภาพเราจะต้องมองไปครับเราต้องพูดต่อไปมากที่สุดและใจเราเสื่อมสงบขณะประนีประนอมกับศัตรูขณะประนีประนอมขณะไรเบียสุดท้ายเลยค่อยคำวาจาที่แสดงออกเป็นความตะวันคุณและตรงนี้อยากให้พวกเราได้กล่าวเป็นคำพูดติดปากที่ประโยคหนึ่งสั้นๆคือฮัสบุนัลลอฮุวะนิอัมมัลวะกีลความหมายก็ดูนะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่เพียงพอแก่เราแล้วอัลลอฮ์ทำนั้นที่เพียงพอแล้วมีอัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีใครเลยในโลกนี้ไม่มีใครเอาเรากับเราพอแล้วและอัลลอฮ์คือผู้ที่เรามอบหมายผู้ที่เราวางใจได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจที่ดีที่สุดไม่มีใครที่จะเป็นผู้ได้รับความพอใจดีไปกว่าพระสุภาพของมารดาจากอายะห์กุรอาน2อายะห์ตรงนี้ทำให้เราทราบว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนหนึ่งที่กล่าวคำว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลที่มีคนบอกว่าดูคนนู้นกำลังตั้งประชุมกันกำลังจัดกองทัพมาเพื่อมาบุกทำร้ายกลัวไหมไม่กลัวฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนที่ถูกจับโยนสู่กองไฟมีใครช่วยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้มั้ยมีใครช่วยได้บ้างพ่อของตัวเองไปช่วยมั้ยเมียไปช่วยมั้ยไม่มีใครช่วยฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลแม้ในสถานการณ์จะดีหรือเลวร้ายอย่างไรก็ตามและโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่ใครก็ช่วยเราไม่ได้ฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลมีนะครับตัวอย่างท่านนบีที่ครั้งหนึ่งนบีกำลังกลับจากสงครามแล้วก็เพลียมากไปนอนใต้ต้นไม้ถ้ามีคนแบนดาวไปที่ต้นไม้ปรากฏว่ากำลังนอนหลับกันอยู่นอนหลับลึกกันเลยนะสะดุ้งตื่นมีเสียงนบีพูดขอความช่วยเหลือนบีพูดซอฮาบะห์ก็สะดุ้งตื่นปรากฏว่าพอมาทุกคนก็กลัวมาที่นบีมีบาดวีคนหนึ่งจับตาใครจะช่วยท่านให้รอดพ้นจากฉันสถานการณ์ว่ามีใครช่วยได้บ้างซอฮาบะห์ที่รอดเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้มันเป็นตัวประกันนบีประกาศเป็นตัวประกันของอาหรับคนนี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์ฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นสถานการณ์นี้ไม่แน่สักวันหนึ่งพวกเราจะเจอก็ได้นะดังนั้นคำว่าฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอย่าลืมกล่าวบ่อยๆฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีล
รถใหม่ยางแบนยางระเบิดว่าไงอ่านว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิญอัลลอฮุมมะยุดีฟีมุซิบะติวะฮุดดีฟะรอบิฮาบางทียังไม่ทันได้โทรไปหาลูกให้ขับรถมาช่วยเดี๋ยวมีคนมาจอดรถช่วยอาจจะเป็นไปได้เพราะเรากำหนดเอาไว้สูงนะครับทุกสถานการณ์เราจะต้องมอบหมายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เท่านั้นฝากตัวผู้มีและพี่น้องทุกคนนะครับฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์